พูดถึงการคุยข่าวแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนก็คงจะคุยกันประเด็นนี้แหละครับเรื่องคดีสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศคดีของแอมไซยาไนด์ตอนนี้ได้ฉายานี้ไปแล้วเพราะว่าจนถึงตอนนี้นะครับถ้ายึดตามคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรจำนวนของเหยื่อตอนนี้มี 14 รายอย่างเป็นทางการเสียชีวิต 13 รายนะครับแล้วก็รอดชีวิต 1 รายแต่ตามรายงานข่าวตอนนี้เริ่มที่จะพบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้ารวมไปถึงเหยื่อที่ยังไม่ทันได้ถูกวางยาด้วยก็คือเหมือนเอะใจรู้ทันก่อนเนี่ยรวมตอนนี้เกือบ20รายแล้วหลังจากนี้จะมีเพิ่มมากกว่านี้อีกขนาดไหนหรือเปล่าแล้วที่น่าตกใจก็คือว่าเรื่องของสารไซยาไนด์เนี่ยล่าสุดนี้มีการยืนยันออกมาจากอาจารย์ออสแล้วว่าไปเจอร่องรอยตรงคอนโซลรถแล้วที่สำคัญคือไปเจอลักษณะของสารที่เอาไว้แก้พิษไซยาไนด์แสดงว่าต้องเชี่ยวชาญเรื่องสารเคมีขนาดไหนแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของการไปตรวจพบประวัติในการรักษาอาการจิตเวชของตัวแอมคำถามก็คือแล้วจะมีผลกระทบกับเรื่องของคดีขนาดไหนคือคนที่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยก็คือมาจากทางอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านผู้ชมครับคุณอายุธสินทกพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ฮะตอนแรกเนี่ยพูดถึงกรณีที่ทางตำรวจได้ไปขออำนาจศาลฝากขังแอมก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มีการนำแอมเนี่ยมาควบคุมตัวที่ทันตสถานหญิงกลางเสร็จแล้วพอเข้ามาปั๊บเนี่ยปรากฏว่าแอมมีอาการเครียดนะฮะแล้วก็วิตกกังวลครับทำให้มีความดันเนี่ยสูง150 ถึง 200ก็เลยต้องส่งตัวไปที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอน4 ทุ่มก่อนที่แพทย์รับจะตรวจร่างกายแล้วก็ให้การรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งตัวกลับโดยไม่ได้ให้แอดมิดนะครับและอย่างที่เราทราบกันก็คือแอมเนี่ยได้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ประมาณ4 เดือนตอนนี้แพทย์ได้ตรวจชีพจรเด็กพบว่าชีพจรเด็กยังปกตินะฮะอาการความดันสูงความเครียดไม่ได้กระทบต่อเด็กในท้องแอมอยู่ที่ห้องกักโรคของทันตสถานหญิงกลางมีนักจิตวิทยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีอาการเครียดนะครับแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบประวัติไปเจอว่าแอมเคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวชเมื่อ5 ปีก่อนแต่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องครับและไม่รับประทานยามา2 ปีส่วนรายละเอียดเรื่องการรักษาต้องถามทางโรงพยาบาลและยังไม่ได้ซักถามเจ้าตัวเรื่องอาการป่วยทางจิตเวชเนื่องจากยังอยู่ในช่วงกักตัวครับก็ได้มาดูว่าประวัติการรักษาด้านจิตเวชว่าเขาขาดการรักษาประมาณ2 ปีแหละแล้วคงจะจ่ายยาให้รับประทานในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำที่ทางหญิงสอบประวัติเนี่ยเขาเคยไปหาทางด้านจิตเวชเนี่ยที่สถาบันการยาเมื่อ5 ปีที่ผ่านมาแล้ว2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับการขาดยาขาดช่วงไปครับเมื่อวานได้รับการรายงานจากหมอหญิงกลางว่ามีความเครียดมีความดันสูงแล้วก็สายตาบ้ามัวนะครับมีความวิตกกังวลแต่ว่าเช้านี้ก็พออยู่ได้นะครับก็เริ่มดีขึ้นครับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ำนะครับว่าทันตสถานหญิงกลางมีการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นจิตเวชอยู่แล้วในกรณีนี้ครับก็จะส่งจิตแพทย์ให้เข้ามาพูดคุยบ่อยครั้งในช่วงแรกก่อนรวมถึงระหว่างที่อยู่ในเรือนจำกรมราชทัณฑ์ก็จะจ่ายยาให้รับประทานตามขั้นตอนของแพทย์จิตเวชด้วยแล้วก็ย้ำนะฮะว่าแอมเนี่ยจนถึงตอนนี้ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่เหมือนนักโทษและผู้ต้องขังรายอื่นๆทั่วไปครับทีนี้ประเด็นที่แอมมีประวัติในการไปรักษาอาการจิตเวชหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเดี๋ยวจะมีผลทางคดีอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้คุยกับบิ๊กโจ๊กทางด้านของบิ๊กโจ๊กรองผบตรเนี่ยนะคะบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าพอดูถึงตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวเรื่องของการป่วยจิตเวชแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะการกระทำของแอมบิ๊กโจ๊กบอกเลยนะคะรู้ตัวในขณะกระทำทุกขั้นตอนยังไงก็ต้องมีการสั่งฟ้องแล้วก็ต้องมีการรับโทษแล้วก็บอกเลยว่าอาการป่วยทางจิตเวชไม่มีผลทางคดีค่ะเขาไม่ได้ป่วยถึงขนาดที่เขาไม่รู้ตัวเลยเขารู้ทุกขณะที่เขาทำก็เหมือนฆาตกรที่ทำอย่างต่อเนื่องทำประจำทำซ้ำเขารู้มูลเหตุจูงใจเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อเขาไม่ต้องไปชดใช้เงินคือเราอย่าไปคิดนะครับว่าบางรายยืม 50,000บางรายยืม 150,000คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินแค่นี้ต้องถึงขนาดฆ่าเลย แต่เราอย่าลืมนะครับว่าแอมเนี่ยเขาไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นปริมาณเงินที่เขายืมไปเนี่ยมันเป็นล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเงินมันเยอะเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหาทางออกไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีนี้ทำไปเพราะย่ามใจนะครับทำไปแล้วไม่เป็นไรเชื่อว่านะครับต้องมีคนแนะนำนะครับนะว่าทำแบบนี้แล้วไม่เป็นไรนะครับนะแล้วก็ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายเมื่อไม่ติดใจก็ไม่ต้องผ่าศพเพราะเป็นการฆ่าล้างหนี้ก็ฆ่าล้างหนี้ครับเป็นการฆ่าเพื่อไม่ต้องใช้หนี้ชัดเจนนะคะบิ๊กโจ๊กบอกไม่ต้องกังวลต่อให้จะมีกระแสข่าวแล้วก็มีข้อมูลว่าไปพบแพทย์จิตเวชเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผลต่อทางคดีเพราะว่าแอมรู้มูลเหตุจูงใจทำเพื่ออะไรทั้งหมดที่ทำไปเพื่อเป็นการฆ่าล้างหนี้นั่นเองนะคะนี่นะฮะบิ๊กโจ๊กก็ยังคงยืนยันว่าในแง่คดีเนี่ยไม่ได้มีผลนะฮะเรื่องของการไปพบประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช